วัสดีครับผมป๋อมนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะเอา LED ตัวนี้นะครับเป็นของ C6 นะครับ C6 รุ่นคั่ว S7 ผมถอดคั่วตรงนี้ออกนะครับจะเอามาใส่ตรงนี้ในนี้นะครับแทนที่เขาบอกว่าไฟถอยคั่วสว่างอะไรของเขาอะลองมาซื้อดูไม่อยากเปรียบเทียบเนาะพอรู้อยู่แล้วมันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มาใส่ดีกว่าเวลาถอยกลางคืนจะได้สว่างหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีทำกันดูเคยทำไปแล้ว2คลิปเนาะก็เลยเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ก็จะทำอีกให้เพื่อนๆดูกันเผื่อลืมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คือต้องถอดไฟท้ายมาดูก่อนนะครับว่าทำยังไงมาดูกันครับก็หลังจากถอดไฟท้ายมาแล้วก็นี่นะครับเป็นหลอดไฟอะไรสว่างมากๆเขาว่าเนาะจะเอานี้ออกแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแทนนะครับเนี่ยใส่รองเบ้าสักหน่อยอ่ะพอดีเลยโอเคนี่นะครับผมจะเอาเบ้าของไฟตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นรองเบ้าก่อนจริงๆเราสามารถที่จะเจียได้นะแต่ผมขี้เกียจเจียติดกาวแห้งเอาดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะผมว่าต้องลนกาวแห้งก่อนหรือใครมีซิลิโคนก็ได้นะเนี่ยครับหลังจากที่เราใช้กาวแท่งเนาะลนฐานของขั้วไฟนะยึดติดกับของเดิมนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นกาวแท่งดีกว่านะอย่าใช้ซิลิโคนหรือว่ากาว2ตันหรือว่าอะไรที่มันเผื่อหลอดไฟเสียหรือเราเบื่อเนี่ยเราจะออกลำบากอันนี้มันแค่ออกง่ายนะครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วแห้งนะครับพยายามซีนให้หมดนะเดี๋ยวฝุ่นจะเข้าใส่ไปเลยครับกดลงไปอ่ะเห็นไหมครับนั่นแหละทีนี้แล้วก็ตัดสายไฟครับแล้วก็ปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟออกแล้วนี่ก็คือขั้วเดิมนะครับไฟบวกนะครับไฟลบผมใช้สายหดนะอ
พันให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเลยแล้วก็ลนไฟลนไฟเสร็จก็เอาหัวไฟ LED นะครับใส่เข้าไปลงล็อกเรียบร้อยครับประกอบกลับครับอ่ะก่อนประกอบกลับเดี๋ยวขออนุญาตยิงน็อตยึดสักหน่อยนะเผื่อมันหลุดออกมามันหล่นนะครับเดี๋ยวมาเทสกันดูก่อนจะใส่น็อตอีกฝั่งนึงเนาะผมจะลองเทสให้ดูนะว่าสว่างไหมเป็นไงครับนี่กลางวันนะเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งที่เป็นไฟเลี้ยวไอ้ไฟหัวแบบนี้นะแล้วคุณเปรียบเทียบกันเองนี่กลางวันนะนั่นน่ะเปรียบเทียบกันเราเองว่าสว่างหรือไม่สว่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับไม่ต้องถ่ายคลิปเนาะเพราะมันเหมือนกันนะครับนี่นะครับข้างนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะทำเหมือนกับข้างเมื่อกี้แหละอีกข้างหนึ่งเนาะผมไม่ได้ทำให้ดูเพราะเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวไปนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทำอะไรก็เหมือนกันเดี๋ยวผมประกอบกลับนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้มืดๆจะมาลองความสว่างให้ดูนะครับจะได้เป็นแนวทางตัดสินใจให้เพื่อนๆว่าจะใช้หัวไฟแบบนี้หรือทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันคืนนี้ครับนี่ความสว่างตอนกลางวันนะคุณดูเลยนี่กลางวันนะยังสว่างแบบนี้นะคุณดูนะสว่างกว่าไฟถอยตาสว่างตาแตกเยอะนะครับกลางวันนะเดี๋ยวมืดๆค่ำๆนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสว่างขนาดไหนนะตอนนี้ก็นะครับใกล้มืดแล้วนะครับเห็นไหมครับท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วต้องรอให้มืดสิจริงๆนะครับถึงจะลองไฟได้เดี๋ยวต้องผมต้องรอให้มืดกว่านี้มืดสนิทเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับก็เนี่ยครับมืดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟท้ายให้ดูนะว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับมองไม่เห็นรถเลยนะครับนี่ครับความสว่างของไฟท้ายนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดับไฟให้ดูนะเห็นไหมครับเปิดไฟถอยนะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกหามึงใส่สปอร์ตไลท์หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมแท็กดูนะว่ามีสปอร์ตไลท์หรือเปล่าเห็นไหมครับดูเลย2ดวงแค่นั้นที่เราทำกันตอนยังไม่มืดนะครับความสว่างจะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมพิจารณาเองนะครับว่าสว่างกว่าหลอดไฟถอยตาแตกหรือเปล่านะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะครับเอามาให้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ